เพื่อนๆนะคะก็วันนี้ก็พบจูนนะคะวันนี้จูนมาในรูปแบบที่ของที่ใช้หมดแล้วนะคะก็ของที่ใช้จูนใช้หมดแล้วจะอยู่ในนี้นะคะเป็นผงกระตุ้งกระติ้งนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจูนใช้อะไรหมดแล้วกันบ้างจะซื้อต่อหรือไม่นะอ่ะมาดูเป็นซองๆก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นซองๆนะคะตัวนี้นีเวีย2อันนะคะไม่ไม่ใช่นีเวียแหละอะไรอ่ะวัสลีนนะตัวนี้เป็นวัสลีน2อันของพี่ชายจูนไม่เกี่ยวนะอันนี้จะเป็นนี่เป็นพรนะคะก็เป็นพรหน้าตาแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะจูนใช้มาประมาณ20กว่าซองแล้วยังแบบใช้สูตรทดลองอยู่นะคะเพราะจูนแบบช่วงนี้ก็รายได้ก็ยังไม่มีนะคะก็เดี๋ยวต้องสะสมเงินแล้วก็ไปซื้อแบบขนาดจริงนะอ่ะมาดูอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นพาเลตของอาชโดนะคะจะเป็นแบบนี้ข้างในก็หมดแล้วนะคะก็ตัวนี้จะไม่ซื้อต่อแล้วเพราะว่าตัวนี้จะเป็นฝุ่นแล้วก็สีมันก็ค่อนข้างจะเป็นแบบมันเป็นฝุ่นแล้วมันเกลี่ยออกง่ายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นพรเหมือนกันค่ะมันจะเป็นพรไวท์บิวตี้นะคะตัวนี้เป็นโฟมล้างหน้าค่ะนี่ไม่ซื้อต่อแล้วเพราะจะมีนีเวียแล้วก็มีคิดในเคลียร์อยู่ในห้องน้ำเลยอันนี้ก็จะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะแป้งอัดแข็งผสมรองพื้นนะคะที่จูนไม่มันยังไม่หมดหรอกนะแต่ว่าจูนเนี่ยแบบว่าทิ้งไปอ่ะเพราะว่ามันเนี่ยแต่ทุกการสวัสดนะมันจะเป็นแป้งแบบนี้พอทาที่หน้าจูนแล้วมันรู้สึกว่ามันวอกแล้วก็อันที่สองก็คือมันเป็นคราบนะคะอ่ะมาดูน้ำหอมกันนะคะน้ำหอมจูนมีอยู่2ตัวฝาอยู่นี่ก็มี2ตัวตัวนี้จะเป็นกลิ่นซากุระแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกลิ่นฮิปโป้นะคะก็หมดแล้วทั้ง2ตัวนะคะก็ตัวนี้จะซื้อต่อกลิ่นซากุระต่อนะคะค่ะมาดูนะคะตัวนี้เป็นมาร์กลอกสิวนะคะเป็นมาร์กดำลอกสิวของมิชชีนค่ะตัวนี้จูนจะไม่ซื้อต่อแล้วจะลองแบบอื่นบ้างนี่เป็นอายไลเนอร์นะคะตัวนี้มันเป็นเบอร์02นะคะตัวนี้ยังไม่หมดนะคะแต่ว่ามันแห้งก็เลยจูนก็เลยทำการทิ้งไปนี่ก็จะเป็นอายบราวน์นะคะไว้เป็นสีน้ำตาลนะคะไว้สำหรับเขียนคิ้วนะคะก็ว้ายตกก็จะเป็นลิปกลอสนะคะหมดเลยหมดเกลี้ยงเลยค่ะนะคะก็อย่างสุดท้ายท้ายสุดนะคะก็จะเป็นตัวนี้เป็นบลัชออนของมิชชีนค่ะเป็นสีค่อนข้างแบบนี้ตัวนี้จูนปลื้มมากแต่ซื้อต่อนะคะตัวนี้ที่จริงมันยังไม่หมดหรอกแต่มันตกแล้วก็มันแตกนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คลิปของจูนนะคะสำหรับการของที่ใช้หมดแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้ตัวไหนนะคะจูนก็สามารถหาซื้อได้ตามพวกตัวนี้นะคะหาซื้อได้ตามพวกมิทีนพวกร้านขายเครื่องสำอางแล้วก็พวกร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะคะสำหรับนี้จูนก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ